รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Intercontinental เขาใหญ่รีสอร์ทนี้โอ้โหตอนนี้เป็นรีสอร์ทที่ทุกคนนี้อยากจะทำให้ทุกคนมาเขาใหญ่แล้วแวะเวียนมาดูค่ะลองมานอนในรถไฟดูบ้างคือเลิศมากๆแล้วยังเขาออกแบบโดยคุณบิลเบนส์ลีย์อันนี้คือไฮไลท์เลยที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะชอบสีฟ้าเฉดนี้มากๆเลยอ่ะมันเท่มากเลยแล้วตรงนี้เขาจะเหมือนแบบนั่งรอรถไฟวางกระเป๋าบนมากระเป๋าข้างบนเหมือนแบบเรามาหยุดคาเฟ่กินข้าวกันก่อนก่อนขึ้นรถไฟเนาะนาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงโรงแรมนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะทั่วทั้งเขาใหญ่นี้โรงแรมนี้ฮัปปิ้งที่สุดแล้วค่ะเรากำลังพูดถึง Intercontinental เขาใหญ่รีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่แบบตอนนี้ใครๆก็แบบอุ๊ยอยากตามมาเช็คอินวันนี้ต้องตามเรามาเพราะว่าเราบุกมาถึงที่นี่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นัดคนคุ้นเคยนัดผู้ชายนัดผู้ชายเดี๋ยวไปดูก่อนนัดหน้าสถานีรถไฟเลยพยาประกันภัย GoPro Thailand by Mentagram Oasis Spa Thailand น้องฝากกระเป๋าหน่อยจ้าได้ค่ะพี่ครับสวัสดีครับจำกันได้ใช่ไหมคะอันนี้น้องอ๋อน้องอ๋อก็วันนี้ตามอ๋อมาถึงที่ Intercon เราเรียกท่าน Intercon เขาใหญ่อะแต่ว่าตรงนี้ทำไมบรรยากาศมันเหมือนรถไฟสถานีรถไฟนี้อ่ะอ๋อต้องบอกว่าขอต้อนรับสู่สถานีเขาใหญ่อย่างเป็นทางการก่อนเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ครับที่อยากจะให้มีเรื่องราวแล้วก็นำประวัติศาสตร์ของการเดินทางด้วยรถไฟในอดีตเนี่ยกลับเข้ามาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยและที่เขาใหญ่เองครับโอ้โหแต่มูดเหมือนมากเหมือนเนาะใช่เหมือนเราได้เดินเข้าสถานีจริงๆใช่นี่ก็ดูตรงนี้สิเหมือนมาว่าตรงนี้ก็เหมือนที่จริงๆอ่ะจริงๆซื้อตั๋วฝากกระโปรงกระเป๋าตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างในแต่ก่อนจะไปเนี่ยตามธรรมเนียมนะเราขอลั่นระฆังก่อนเป็นการแต่สถานีนะว่าเรามาถึงแล้วเป็นการต้อนรับนักข่าวทุกท่านเพราะเวลาตามสถานีใช่รถไฟจะมารถไฟจะไปก็ต้องส่งเสียงคนลั่นต้องเป็นเจ้าถิ่นไม่จริงๆเราอยากให้แขกลั่นอ๋อเหรอใช่พี่การลองเลยรถไฟออกแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยมูดแบบรถไฟจริงๆตั้งแต่นั่งบักกี้มาแล้วก็จะเป็นแบบรางรถไฟตรงนี้ก็อะไรนะเนี่ยอย่ายืนชิดขอบชานชาลาเพราะเดี๋ยวตกลงไปเขาจำลองจำลองมาให้แบบเหมือนสถานีเนี่ยเราก็ต้องระวังโดยเฉพาะข้างหลังนี้เป็นสถานีเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูดูสิเหมือนเลยอ่ะมีทั้งของเก่าของจำลองเหมือนของเก่าทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาแล้วนำมาไว้รวบรวมไว้ที่นี่ทั้งหมดแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเซปที่ใช้อะไรนะคุณบิวใช่ไหมคุณบิวเบนส์ลีย์ครับใช่ครับซึ่งพี่เป็นแฟนเออจริงเหรออุ้ยดีใจฉันไม่ได้บอกบิ๊กแฟนบิ๊กแฟนฉันเป็นบิ๊กแฟนเออคือตามมาตั้งแต่หลาย property แล้วที่เขาออกแบบเป็นทั้งสถาปนิกและเป็นทั้งมัณฑนากรไงเพราะฉะนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าความต้องการเขาในการจะสร้างโครงสร้างเป็นไงแล้วดีเทลเขาต้องใส่อะไรเข้าไปใช่แต่ละโปรเจกต์คือน่าสนใจมากและเห็นออกบอกว่าแต่ละตึกที่เนี่ยเขาก็จะตั้งตามชื่อใช่ค่ะโซนนี้เราจะเรียกห้องพักของเราว่าเป็นตึกเกสเฮาส์แล้วก็แต่ละตึกเนี่ยจะตั้งชื่อตามสถานีรถไฟจริงๆนะที่มีอยู่จริงในบริเวณเขาใหญ่ของเรานี่แหละทั้งสถานีปักช่องสถานีบันไดม้าแล้วก็สถานีสับม่วงด้วยครับให้อ๋อพาไปแบบดูตามจุดต่างๆดีกว่าที่แบบว่าแต่ละมุมนี้พูดเลยว่าถ้าตรงนี้คลาสสิกแล้วนั้นมุมอื่นนี่คือไม่แพ้กันป่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าดีกว่าครับโอ้โหมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งแบบเป็นมุมแบบโฟโตเจนิกต้องมาเอาเราเรียกตรงนี้ว่าอะไรก่อนเราเรียกว่าโรงน้ำชาครับโรงน้ำชาใช้โบกี้รถไฟจริงๆนะที่เป็นแบบ heritage ตู้เสบียงเรานึกถึงตู้เสบียงคิดถึงตู้เสบียงแต่ว่าเราเอามาทำเป็น afternoon tea เป็น coffee and tea เสิร์ฟแบบว่าริมแบบทะเลสาบ
สวยงามมากคือระหว่างที่เรานั่งข้างในในโบกี้เนี่ยด้านนอกเขาจะทำเป็นเหมือนระเบียงเนาะระเบียงซึ่งมีแบบแขกมา enjoy afternoon tea เลยใช่ครับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งอันนี้ดีก็จะมองเห็นด้านฝั่งตรงข้ามเป็นห้องพักอ๋ออันนั้นคือห้องพักอีกตึกนึงห้องพักอีกตึกนึงใช่แล้วแต่ตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นเลคใช่แล้วครับซึ่งมันก็ทำให้ที่นี่แบบร่มรื่นร่มรื่นมีหงอาศัยอยู่มีปลามีอะไรเงี้ยคือเด็กๆก็ชอบแน่นอนถ้าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆใช่แล้วเขาใหญ่อากาศอากาศดีมากๆอากาศดีแล้วตอนนี้เริ่มเย็นเนาะใช่ครับคือช่วงธันวามกราคมพาเนี่ยพี่ว่ามันอากาศดีใช่โอ้ยมุมนี้เป็นอีกมุมนึงที่ว้าวมากเลยอ่ะอ๋อสวยไหมอ๋อชอบสีฟ้าเฉดนี้มากๆเลยอ่ะมันเท่มากเลยแล้วตรงนี้เขาจะเหมือนแบบนั่งรอรถไฟใช่แล้วก็สังเกตว่าที่นั่งโซฟาจะมีความเรโทรนิดนึงย้อนยุคตามวางกระเป๋าวนมากระเป๋าข้างบนเหมือนแบบเรามาหยุดคาเฟ่กินข้าวกันก่อนก่อนขึ้นรถไฟเนาะโอ้โหทุกดีเทลจริงๆพูดเลยทุกดีเทลซึ่งอันนี้คือห้องอาหารห้องอาหารครัวสมหญิงครับสมหญิงใช่มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งที่ทานง่ายๆทำง่ายๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้านทีเดียววันนี้เหมือนเป็นเมนไดนิ่งอ่ะเปิดทั้งวันเลยอาหารเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าเราก็มีห้องอาหารอื่นๆด้วยในโรงแรมให้บริการซึ่งติดพิเศษตรงที่เป็นสระน้ำอุ่นนะอากาศจะหนาวอะไรเนี่ยว่ายสบายเลยเด็กๆชอบแน่นอนขนาดสระก็กำลังพอดีพอดีใช่แล้วแช่ไปเล่นไปแวดล้อมไปด้วยแบบทิวไม้ต้นไม้เยอะมูดดีมากๆใครที่เป็นแฟนคุณวิวนะคะที่นี่เป็นอีกพร็อพหนึ่งที่คุณจะต้องตามมาใช่ไม่ควรพลาดจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพี่จะไปดูห้องหน่อยได้เลยเพราะเห็นบอกว่าห้องมีหลายลูกไทยมากเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันรอบๆนะโอ้โหฟังคอนเซปต์กันไปแล้วเนี่ยนะคะอยากเห็นห้องเลยอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกห้องก็เลอค่ามากทั้งหมดเนี่ยนะมีประมาณ64ยูนิตค่ะแต่เดี๋ยวรูมไทป์ที่เราจะไปดูเนี่ยเป็นแบบคลาสสิกจะน่าพักยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูเพราะว่าเห็นข้างนอกแล้วยังแบบโอ้โหแลดูมีเสน่ห์มากๆค่ะไปงั้นเราไปกันเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีหลายรูมไทป์มากแต่ใน1รูมไทป์ที่แบบคลาสสิกสมชื่อจริงๆเข้ามาแล้วเราฟีลเลยค่ะว่าแบบคลาสสิกมากๆด้วยการออกแบบตกแต่งของคุณบิลเบนส์ลีย์เนี่ยนะคะพูดเลยว่า Amazing เข้ามาเราก็จะมูดเหมือนเดินเข้าโบกี้รถไฟเลยค่ะเข้ามาด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำก่อนเลยมีมูดของความคลาสสิกด้วยลักชัวรี่ด้วยพอเถิบเข้ามาตรงนี้โซนนี้ปุ๊บตามมาเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวจริงๆเหมือนช่องนึงของรถไฟอ่ะนะเข้ามาก็จะมีเก้าอี้นั่งตรงนี้อย่างสมมุติถ้าเอากระเป๋ามาเนี่ยแขกสามารถเอากระเป๋าวางตรงนี้ได้ข้างในนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะบาธโรบแล้วก็บีชแบ็คนี่ก็จริงๆอ่ะเขาเอาไว้ข้างบนมีร่มไฟฉายสลิปเปอร์อันนี้ก็ใส่ของแบบกระจุกกระจิกเผื่อแบบมาแล้วแบบมีถุงท้องเท้าก็สามารถใช้พื้นที่นี้ได้นี่ชาวเวอร์นี่เปิดมาฟ้านี่ค่ะก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของซิงค์เนาะซึ่งล็อกนี้ชาวเวอร์วัสดุต่างๆที่ใช้สำหรับการอาบน้ำเป็นซิงค์หรืออะไรก็ตามมันจะต้องมีความคลาสสิกกลมๆกลืนๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมองไปรอบด้านเนาะถ้าเปิดกลางคืนเปิดได้เนาะก็จะเห็นเขียวเลยค่ะห้องนอนเนี่ยสามารถแบบเป็นสัดส่วนเนาะบางคนแบบนอนแบบโหต้องมืดต้องแบบเป็นสัดส่วนอะไรอย่างงี้ก็สามารถปิดตรงนี้ได้เข้ามาสู่โบกี้ถัดไปค่ะมาสู่โบกี้นี้เห็นไหมคือบรรยากาศโดยรวมนี่เป็นมูดที่ทำให้เห็นความเป็นแบบเหมือนนอนอยู่ในโบกี้รถไฟอะค่ะมูดดีมากๆแล้วตรงกลางก็จะมีโคมไฟอันใหญ่ๆตุ้มๆเลยที่จะแบบทำให้ห้องมันแบบดูลักชัวรี่ขึ้นมาเหนืออื่นใดสายสืบบอกแล้วว่าเตียงนอนของที่นี่นั้นดูดวิญญาณเหลือเกินเดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันทีวีอยู่ไหนนี่ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมบิดตัวมาทางนี้ค่ะนี่ตรงนี้แล้วข้างบนเราชอบนะเวลาทำเหมือนรถไฟคือเหมือนรถไฟจริงถ้าใครเคยนั่งรถไฟจะมีแบบไอ้ช่องข้างบนใช่ไหมที่แบบคนเอาไว้ใส่ของใส่กระเป๋าใส่อะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งอันนี้ถ้าใครเคยนอนรถไฟปิดม่านไหมจ๊ะรถไฟจะมีม่านถูกไหมชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่นี่ค่ะสำหรับใครที่อยากอันนี้จะสังเกตเห็นไหมคะชื่อสถานี
สถานีบันไดม้าสถานีซับม่วงสถานีปากช่องคืออันนี้เป็น3สถานีที่เขาออกแบบให้แบบเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น3ตึกแต่ละตึกก็ตั้งชื่อตามสถานีของที่ที่นี่เนาะอ่ะนี่ค่ะมาดูทีวีอยู่ในนี้จ้าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมนี้เขาอะไรยังไงเนาะสามารถดูเข้าไปคลิกเข้าไปดูได้ Hotel Information หรือว่าอยากจะดูวันนี้อากงอากาศนี่นะเขาก็จะบอกและถ้าใครอยากจะสั่งอาหารหรืออะไรงี้ค่ะสามารถกดไปที่ Hotel Directory อะไรงี้ได้เนาะนี่ถ้ายังชิลไม่พอขอเชิญมาชิลด้านนอกอีกชิลกว่าได้ทั้งปวงก็คือนั่งนี่เลยค่ะได้ยินเสียงใส่น้ำเพราะตรงนี้เขาจะมีเลคมีอะไรเนาะซึ่งเห็นไหมคะข้างนอกก็จะเป็นวิวภูเขาโรงแรมระดับนี้เขาไม่มีมินิบาร์หรอนี่อยู่นี่กับลืมเดี๋ยวไม่ได้ขายแบบนี่ค่ะมินิบาร์ก็จะอยู่นี้เลยแต่พับตู้เย็นเนี่ยเขาไปแบบทำให้มันเป็นสีซึ่งคลาสสิกไปกับกลืนไปกับโต๊ะไปกับเนี่ยตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลิศจริงๆนี่ค่ะถ้วยชามลำไหอะไรต่างๆนานานี่ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่นี่นะคะชากาแฟอยู่ในนี้โอ้โหนี่กำลังจะไปดูห้องถัดไปเมื่อกี้ตอนเข้าลืมบอกค่ะนี่เห็นไหมวิธีบอกชื่อหมายเลขห้องนะว่าห้องอะไรนี่เขาจะใส่ถังแบบนี้ค่ะถังแบบที่ตักน้ำในเหมืองในสมัยก่อนนะเขาก็จะมาทำไปดูห้องถัดไปค่ะอันนี้ Amazing แน่นอนเป็นยังไงคะอันนี้เห็นไหมตั้งแต่ Awakation ถ่ายมาเนาะเราถ่ายมา6จะขึ้นปีที่7แล้วมั้งเนี่ยยังไม่เคยมีที่แบบห้องพักที่อยู่ในรถไฟที่อยู่ในโบกี้รถไฟนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะเห็นไหม Amazing นะ19ห้องค่ะที่อยู่ในโบกี้รถไฟซึ่งเป็นรถไฟโบกี้รถไฟจริงๆเนาะ wow. ซึ่งเขาเอามารีโนเวทแล้วก็มาทำเป็นห้องพักอยู่ข้างในเหมือนกับที่เราจะดูโบกี้นี้เนี่ยก็จะบางห้องจะใช้2โบกี้ด้วยนะใหญ่ขนาดนั้นเลยอย่างเช่นน่าจะเป็นห้องนี้อันนี้เป็น Heritage Rail Car 1 Bedroom Pool Villa ค่ะจริงๆนะจะพูดถึงว่ามันโรแมนติกมันก็โรแมนติกนะห้องเนี้ยเขาก็เป็นแบบห้องแบบคัพเพิลแหละนะแต่ถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวมีลูกน้อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเสริมได้ค่ะแต่อย่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นเหมือนลิฟวิ่งรูมเนาะข้อสำคัญสเปซเยอะมากค่ะห้องนี้เราเห็นเตียงอยู่ตรงนู้นแล้วนู่นโบกี้ถัดไปค่ะเป็นห้องนอนไปดูค่ะพลิกตัวนิดนึงเพราะว่าตอนแรกกะจะเดินผ่านไปเลยแต่ว่านี่ห้องน้ำชาวเวอร์นี่ห้องนี้เลยค่ะคือเหมือนเราอยู่ในขบวนรถไฟจริงๆอ่ะแล้วก็แบบว่าใช้สเปซของรถไฟจริงๆในการที่จะทำเป็นห้องหับในการทำเป็นสัดส่วนต่างๆอะไรอย่างนี้มาเข้ามาดูด้านหลังนี้วางกระเป๋าไปเลยค่ะยาวๆไปนี่เป็นพื้นที่สำหรับการวางกระเป๋าก็ห้องนี้จะเป็น2ซิงค์เนาะส่วนใครที่สมมติมาหลายวันเนาะจะเอากระป๋องกระเป๋าออกมาแล้วเอาของใส่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาสัมภาระเยอะอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้ตามนี้ได้นี่นะคะห้องนอนอันนี้บาธโรบเซฟตี้บ็อกซ์นะคะสลิปเปอร์มาค่ะถึงห้องนอนสักทีนี่เดินมาสู่โบกี้ที่2ละเข้ามานี้เลยค่ะเป็นเตียงนอนซึ่งพวกม่านอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นได้เนาะเขาก็สามารถทำเอาขึ้นได้เดี๋ยวเราชะโงกดูตรงนี้ก่อนเราเห็นประตูอยู่อ๋อเป็นประตูที่สามารถออกไปได้ขอแอบดูก่อนอันนี้ไม่รู้จริงว่ามีอะไรแต่เราอยากรู้ว่ามีอะไรเราก็ต้องเปิดไปดูอ๋อมีบัตรทับนี่ใครอยากจะรู้ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะสแกนจากนี่สแกนเขาก็จะวางไว้เลยทีวีชาแนลไกด์อินรูมไดนิ่งเดเล็กทอรี่เซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสแกนจากอันนี้หรือว่าใครอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำกิจกรรมอะไรยังไงดีนี่เลยนี่เป็น Recreation Program ก็สแกนทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะเดินผ่านไปแต่แบบเอ๊ะอะไรนะมีแบบจักรยานเด็กด้วยอ๋อที่แท้ก็จะเป็น Kids Club ค่ะแต่ที่นี่เขามีชื่อด้วยนะ Planet Trekker ค่ะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บในโบกี้นี่ก็จะมีของเล่นมีเป็นเต็นท์แคมป์ของเด็กๆมีของเล่นให้เนาะระบายส่งระบายสีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อนาคตนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยก็ค่อยๆเติมค่อยๆใส่เครื่องเล่นอะไรไปแต่แบบว่าเด็กต้องชอบแน่บอกไปแล้วว่าเขามีหลายรูมไทป์มากค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแถมให้อันนี้ห้องเรา Heritage Rail Car 1 Bedroom Suite ค่ะอันนี้
สิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือสีสันในเรื่องของการตกแต่งนะอันนี้ข้างในจะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างคือตรงนี้ค่ะนี่ตรงเนี้ยอย่างห้องเมื่อกี้ห้องนั้นจะเป็นเชียงรายใช่ไหมห้องนี้เป็นหัวหินคือเขาก็จะเอาคอนเซปต์ว่าสถานีใหญ่ๆที่รถไฟไปจอดแล้วก็จะเอาของจากที่นั้นๆเนี่ยมาตกแต่งอยู่ข้างในอย่างเช่นห้องนู้นก็จะเป็นผ้าจากเชียงรายอันนี้ก็จะเป็นหัวหินมาถึงโบกี้ซึ่งเป็นห้องของเราเองเนาะเขาก็อย่างนี้เลยค่ะถ้าแบบแข็งมากก็จะมีเป็นเวลคัมฟรุตนะมีแบบขนมแบบกระตุกกระจิกอะไรอย่างนี้การ์ดเกิร์ดที่แบบเป็นเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยอย่างห้องนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนลิฟวิ่งรูมนะนั่งเล่นมีโซฟาแล้วก็มีคอฟฟี่แมชชีนให้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชากาแฟมาด้วยกันอยากได้ห้อง connecting room อะไรอย่างงี้อันนี้สามารถ connect ไปอีกโบกี้นึงได้เราก็จะเป็นเหมือนโซนที่เดินผ่านห้องน้ำก่อนเพราะว่าเวลาเราไปรถไฟเนาะก็จะมีห้องน้ำอันนี้ tower นี่ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงส่วนนี้หมดเลยรวมถึงนี่เลยค่ะเตียงนอนสุดใหญ่ใหญ่มากเตียงนอนใหญ่มากแต่ละห้องเนี่ยเขาจะตกแต่งสีไม่เหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยที่อย่างห้องนู้นเนี่ยผ้ามาจากเชียงรายใช่ป่ะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบมัดย้อมหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมาจากหัวหินส่วนข้างหลังค่ะที่เหมือนกันก็คือนี่เลยเป็นบัตทับเป็นระเบียงค่ะคือตรงนี้ถ้าจะเป็นโบกี้ตรงห้องนอนเปิดออกมาจะเป็นบาร์ทับใช่ป่ะคะแต่ตรงลิฟวิ่งรูมเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นที่เอาท์ดอร์ได้ซึ่งพอเรานั่งมุมนี้เนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะนั่งทำงานหรือว่านั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้เลยมันก็จะเห็นมูดของความเป็นเต็นท์แคมป์อ่ะเป็นเหมือนแบบโบกี้รถไฟแต่ว่ามีความเป็นแบบใช้ผ้าใบเป็นเหมือนเป็นเต็นท์เป็นแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเป็นความคลาสสิกอีกอย่างนึงที่แบบว่าน่าพักเอาโดยรวมๆถือว่าแบบเป็นโรงแรมที่น่าพักโรงแรมหนึ่งเลยเนาะประกันชั้น1 Tip Up To Mile จากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบ Up To You Tip Up To Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งอย่างที่รู้กันนะคะว่าการนี้เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาบางทีบินข้ามโซนพักผ่อนน้อยอายุก็เยอะขึ้นด้วยตายตาคล้ำง่ายค่ะวันนี้เลยลองเข้าไปปรึกษาเพื่อทำทรีทเมนต์ที่ The Skin Doctor สาขาเซ็นทรัลชิดลมหาง่ายค่ะอยู่โซนออฟฟิศทาวเวอร์ชั้น8หลังจากได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาทุกปัญหาผิวละก็ได้รับคำแนะนำให้ทำ2 อย่างค่ะคือ RF Single โปรแกรมที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำมีถุงใต้ตาและมีรอยตีนกาส่วนอีกโปรแกรมคือ V-Lift Eye เหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาหย่อนคล้อยมีรอยคล้ำทั้ง2โปรแกรมนี้หลังจากทำต่อเนื่องก็จะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาสว่างกระจ่างใสขึ้นผิวรอบดวงตาก็จะยกกระชับและแข็งแรงขึ้นริ้วรอยเล็กๆจะค่อยๆจางหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลผิวรอบดวงตาหลังการรักษาด้วยนะคะเพราะผิวของแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาผิวสามารถปรึกษาได้ที่ The Skin Doctor สาขาใกล้บ้านท่านนะคะหรือโทรมาที่02-696-1122ผิวสวยสุขภาพดีเริ่มต้นที่ The Skin Doctorทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี 13-21 กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาห์สำรวจซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศ2อารยธรรม3ทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชั่นใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมท์ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่095-545-1194หรือแอดไลน์ roh.tg
สงกรานต์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับ Getaway Vacation ชวนคุณออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ 7-18 เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083-009-0212หรือ081-426-1414หรือ LINE @getawaycation ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ทิพยประกันภัย GoPro Thailand by Mentagram Oasis Spa Thailand โอ้โหเมื่อเช้านี้อากาศดีมากๆค่ะเขาใหญ่เนาะตื่นมาไปออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วค่ะจิมนี่อุปกรณ์แน่นมากพูดเลยห้องไม่ใหญ่นะแต่ว่ามีครบทุกอย่างเหมือนกันค่ะเวทเวิร์ดอะไรเงี้ยคือสำหรับคนชอบแบบเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโออะไรเงี้ยมีครบเลยเสร็จแล้วค่ะทุก8โมงครึ่งเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีนิมนต์พระมาบิณฑบาตเนาะแขกที่มาพักเนี่ยสามารถที่จะใส่บาตรได้ซึ่งถ้าใครจะทำแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อโรงแรมก่อนเขาก็จะมีการเตรียมเซตแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกก่อนเขาก็จะเตรียมเซตพวกที่จะใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ให้กับแขกได้กิจกรรมที่นี่นี่ก็แบบโอ้โหล้นหลามเลยค่ะเมื่อวานดูในตารางกิจกรรมเนาะเขาจะไปขอที่ฟอนได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรหรือว่าจะสแกนก็ได้อย่างที่บอกไปนะสแกนไอ้สี่เหลี่ยมในห้องเมื่อวานสแกนดูโอ้มีไทชิมีโยคะมีเมดิเทชันวอล์กเยอะแยะหมดเลยค่ะแต่หนึ่งในกิจกรรมที่เราแบบอุ๊ยอันนี้ต้องเลิศแน่ๆเลยอ่ะไอ้นี่เขาเรียก Natural List Tour คุณกบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องอะไรคะอ๋อพอดีกำลังดูค่ะช่วงนี้กำลังศึกษาเรื่องของต้นไม้ด้วยเนื่องจากว่าในโรงแรมของเราเนี่ยค่ะเนื้อที่111ไร่เนี่ยเรามีต้นไม้มากกว่า 30,000 ต้น100กว่าชนิดค่ะเหตุผลในการเลือกต้นไม้มาค่ะเราจะเลือกไม้ใหญ่อันที่1 อันที่2เป็นไม้มงคลค่ะอันสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยคือเราเลือกต้นไม้เกือบทุกต้นที่มีผลสามารถดึงสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์เล็กๆเข้ามาได้เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะอย่างเช่นต้นตะโกต้นตะขบต้นไทรเขาจะมีเม็ดเล็กๆค่ะต้นว่าตะขบจะมีเม็ดเล็กๆใช่ที่บ้านเคยปลูกกระรอกนกเงือกนกกระแตพวกนี้จะชอบ naturalist tour นี่คืออะไรคะคือทัวร์ยังไงด้วย landscape เนี่ยมีหลากหลายอย่างถ้าเราจะพาแขกทัวร์ทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเราก็เลยแยกใช่เราก็เลยแยกว่าในโรงแรมหรือรีสอร์ทเราเนี่ยมีอะไรสัตว์อะไรบ้างเราก็เลยแยกออกมาเป็นเนทัลลิสทัวร์ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดแขกอยากทราบว่าต้นไม้มีอะไรบ้างเราก็แยกออกไปเป็นโบทานิคอลทัวร์แล้วเราไปเริ่มอะไรยังไงก่อนดีก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้องหงกันแล้วก็เดี๋ยวไปให้อาหารปลาน้องปลาคาร์ฟกันอันนี้ให้บริการเป็น complimentary เลยใช่ค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไว้โซนนี้น่ะค่ะทางนายเลือกไว้ว่าให้เป็นโซนออกกำลังกายจะไม่มีรถกอล์ฟวิ่งค่ะเราจะให้เป็นโซนจ็อกกิ้งเดินรีแลกปั่นจักรยานค่ะก็คือ activity ซึ่งในรอบนี้ค่ะคือก็ 1.2 กิโล
ดูน้องหงดูนกดูปลาไปค่ะชิลๆเพื่อนแล้วอากาศดีมากต้นไม้ช้าๆน่าจะยิ่งดีใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ต้นไม้เยอะโอ้โหพอเดินแล้วรู้เลยค่ะว่าเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่เนี่ยก็คือต้นไม้นั่นเองแล้วก็พวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้เนาะซึ่งแบบดีมากๆเลยอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าแขกที่มาพักอยากจะจอยกับทัวร์ทั้ง Botanical Tour แล้วก็ Naturalist Tour ต้องทำยังไงดีคะคุณก็สามารถแจ้งกับทางตอนเช็คอินได้เลยค่ะว่าสนใจทัวร์พวกนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบุ๊กิ้งแล้วก็จะนัดว่า meeting point เราไปตรงไหนค่ะแล้วก็จะเริ่มทัวร์เริ่มอันนี้เป็น complimentary หรือมีค่าใช้จ่ายคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีค่ะแต่สนุกอ่ะเราชอบเพราะว่ามันได้เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องการใช้พึ่งพากันระหว่างสัตว์กับต้นไม้กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางต้นไม้บางอย่างกันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสนุกดีค่ะสนุกอันนี้สนุกดีชอบอ่ะแต่ว่าต้องขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเหมือนแบบเดินอยู่ในสถานีรถไฟเลยอะฝั่งนี้ก็รถไฟฝั่งนี้ก็รถไฟแต่ว่าฝั่งนี้รถไฟก็จะเป็นห้องพักใช่ไหมคะแต่ฝั่งนี้ไม่ธรรมดา Back on Track Spa ค่ะเป็นชื่อของสปาที่นี่สปาซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ยังไงตามมาเลยค่ะเดี๋ยวคือรถไฟก่อนนะคือรถไฟไปทำสปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เป็นสปาบนรถไฟซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ถ่ายรายการ Vacation 6ปีกว่าเนาะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราจะได้ทำสปาบนรถไฟก็ที่นี่เขาจะมีนวดหลายแบบมีนวดน้ำมันด้วยใช่ไหมคะน้องตามีนวดไทยมีไหมก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งหมดเนี่ยมี4โบกี้ตัวเตียงเนี่ยก็จะเหมือนแบบอยู่บนโบกี้รถไฟอะไรอย่างนี้เลยซึ่งแบบพิเศษมากอ่ะยังไม่เคยเจอโรงแรมไหนแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าล้อไปกับคอนเซปต์ของโรงแรมความพิเศษอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะนอกจากนวดบนตู้รถไฟแล้วเนี่ยเขาใช้ product ของสยามโบทานิคอลด้วยซึ่งมีชื่อเสียงมากก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าIntercontinental เขาใหญ่รีสอร์ทนี้โอ้โหตอนนี้เป็นรีสอร์ทที่ทุกคนนี้อยากจะทำให้ทุกคนมาเขาใหญ่แล้วแวะเวียนมาดูค่ะแต่ว่ามาพักนะอย่าดูอย่างเดียวเพราะว่าเลิศมากๆคือถ้าใครเคยมีประสบการณ์การนอนแบบเดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตนะพวกแกลมปงแกลมปิ้งอะไรอย่างนี้ลองมานอนในรถไฟดูบ้างคือเลิศมากๆแล้วยังเขาออกแบบโดยคุณบิลเบนส์ลีย์อันนี้คือไฮไลท์เลยคือมันเป็นคอนเซปที่แบบว่าคุณบิลออกแบบที่ไหนนี้เราต้องตามไปดูนะคะเพราะแต่ละที่เนี่ยคอนเซปทีมอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเลยอย่างที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะถือว่าเป็นคอนเซปที่แข็งแรงมากก็อยากให้ทุกคนมามีประสบการณ์เพราะว่าเวลาคุณบิวออกแบบเนี่ยข้างในนี่คือซุปเปอร์ดีเทลทุกอย่างคือดีเทลหมดเลยสีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะคือยี่ห้อคุณบิวนี่สีสันต้องแบบว่าเลิศอยู่แล้วอันนี้แล้วถ้ามาที่นี่เนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมอาหารของเขาด้วยมื้อเช้านี่เป็นอลาคาร์ทด้วยเป็นไลน์บุฟเฟ่ด้วยคือแต่ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้นี่แบบว่าคุณภาพหมดเลยนะคะแซลมอนเนี่ยต้องมาลองเองก็จะมีหมดก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มสลงสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงเขาก็จะมีห้องอาหารสมหญิงค่ะซึ่งแบบว่าเป็นสมหญิงที่แซ่บมากๆแซ่บทุกเมนูจริงๆอร่อยมากต้มแซ่บเอ่ยส้มตำเขาจะมีเมนูสมหญิงแซ่บอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบมีส้มตำมีเนื้อย่างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยำวุ้นเส้นแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะเปลี่ยนมูดบางคนอยู่หลายวันเนาะลองไปที่ร้านอาหารฝรั่งเศสของเขาค่ะซึ่งเปิดเฉพาะดินเนอร์เนื้อนี่นะพูดเลยสเต็กเทนเดอร์ลอยเนี่ยอันนี้ก็ highly recommend กินเข้าไปแล้วเหมือนแบบละลายในปากซึ่งแบบว่าแต่ละวันก็จะมีเมนูที่เชฟแนะนำไม่เหมือนกันเขาลองมาดูค่ะจิมนี่เล่นไปก็จะเห็นเลคเลยนะคะเป็นเหมือนทะเลสาบอะไรเงี้ยเนาะกิจกรรมก็เยอะค่ะแต่ที่เราชอบอีกอย่างนึงก็คือไอ้ Naturalist Tourอันนี้ดีมากคือคุณกบนี่แบบว่าบอกทุกดีเทลรายละเอียดเลยนะคะมาเช็คอินที่นี่กันแล้วเพราะว่าตอนนี้มันแฮปปิ้งที่สุดแล้วในเขาใหญ่เนาะอยากให้ทุกคนลองมามีประสบการณ์เหมือนที่เราชื่นชอบเหมือนกันค่ะวันนี้ลาทุกคนไปพร้อมกับ
รถไฟขบวนสุดท้ายอันนี้ขบวนสุดท้ายพอดีนี่เราก็พาเดินดูตามขบวนต่างๆไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ